เรื่องคาสิโนในเมืองไทยนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยกำลังจะมีผลการศึกษาคือกรรมธิการตั้งขึ้นมาแล้วก็ศึกษาเนี่ยออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เนี่ยก็จะนำเข้าสู่สภาพิจารณาพร้อมกับร่างกฎหมายที่จะให้กำเนิดหรือทำคลอดคาสิโนที่ถูกกฎหมายในบ้านเราทีนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าทำไมถึงต้องมีคาสิโนนั่นก็คือเพื่อแก้ปัญหาบ่อนที่มันผิดกฎหมายเพราะคาสิโนมันถูกกฎหมายมันก็จะไปล้างของที่มันผิดกฎหมายแล้วรายได้ส่วนหนึ่งก็จะเข้าประเทศซึ่งก็จะเป็นรายได้จำนวนมากด้วยจากนักท่องเที่ยวที่มาเล่นจากคาสิโนที่เขาเรียกว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คนเล่นมากคุณเสียภาษีมากคนในประเทศถ้าเกิดจะเล่นคุณก็ต้องเสียเหมือนกันเพราะฉะนั้นเงินส่วนนี้จะเข้ารัฐนะครับเนื่องจากมีข้อมูลว่าปปง.เข้าไปดูว่าในเมื่อในประเทศไทยไม่มีคาสิโนถูกกฎหมายคนไทยก็หนีไปเล่นตามชายแดนเงินมันก็จะไหลออกนอกประเทศเนี่ยเดือนนึง 1,000 ล้านบาทไม่ดีกว่าหรือถ้าดึงเงินส่วนนี้กลับเข้ามาเป็นเงินของภาครัฐจะได้เอาไปใช้จ่ายในด้านอื่นๆนะครับคุณผู้ชมทีนี้ผลการศึกษาที่ว่าอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวพอมันจะเข้าสภาใช่ไหมคำถามตามมาก็คือแล้วประเทศไทยส่วนไหนจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะมีคาสิโนเกิดขึ้นบ้างผลการศึกษาบอกว่าเอางี้เอาสนามบินเป็นหลักในรัศมีเนี่ยไม่เกิน100กิโลเมตรจากสนามบินดอนเมืองจากสนามบินสุวรรณภูมิจากสนามบินอู่ตะเภาตรงนี้มันก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าอ๋อแสดงว่าคุณเน้นต่างชาตินักท่องเที่ยวที่นั่งเครื่องมาลงปุ๊บเข้าคาสิโนเลยอ่ะประมาณนั้นแล้วเท่าที่ไปตรวจสอบมาพื้นที่น่าจะนำร่องในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC กันก่อนนะครับคุณผู้ชมทีนี้ทีมเที่ยงสอบประเด็นเนี่ยได้คุยกับอาจารย์อนุสรณ์ธรรมใจเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลของหอการค้าอาจารย์บอกงี้อาจารย์บอกว่ามันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเอาในมุมข้อดีก่อนแล้วกันข้อดีก็คือว่ามันจะได้แก้ปัญหาเรื่องของบ่อนผิดกฎหมายแล้วมันจะได้มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือว่าพอมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คนมาเล่นเยอะก็เก็บภาษีตามรายได้ที่ได้เล่นมากก็จ่ายมากคนมาเล่นน้อยก็จ่ายน้อยก็ลดหลั่นกันไปแบบนี้ต่างชาติมาเล่นฟรีแต่ถ้าเกิดคนในพื้นที่จะเล่นคุณต้องเสียตังค์เหล่านี้เป็นกฎหรือว่าเป็นข้อกำหนดชัดเจนแล้วมันจะช่วยส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้เข้ามาสู่ชุมชนด้วยครับมันก็จะทำให้บ่อนเถื่อนเนี่ยหรือการติดสินบนเพื่อเล่นการพนันเนี่ยมันหายไปจากระบบส่วนหนึ่งรัฐบาลก็จะมีรายได้อย่างชัดเจนจากการเก็บภาษีส่งเสริมการท่องเที่ยวในบางลักษณะถ้าตั้งคาสิโนในพื้นที่ซึ่งทุรกันดารแห้งแล้งไม่สามารถทำกิจการอื่นๆได้คือมันจะแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันติดสินบนนะฮะจากบ่อนเถื่อนเพราะว่าถึงแม้เราไม่มีการพนันถูกกฎหมายเนี่ยมันก็มีการพนันอยู่ดีอะฮะทีนี้ในมุมของอาจารย์บอกว่าข้อดีก็คือลดไอ้พวกบ่อนผิดกฎหมายแต่ในอีกมุมนึงข้อเสียก็คือว่าอันนี้มันไม่แน่ใจว่าและที่บอกแก้ปัญหาบ่อนผิดกฎหมายมันจะแก้ปัญหาได้หมดเลยจริงหรือเปล่าหรือมันแก้ปัญหาได้แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับแล้วอีกอย่างนึงมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมตามมาแล้วกลายเป็นที่ฟอกเงินของพวกอาชญากรครับไม่ได้ทำให้บ่อนไม่ถูกกฎหมายเนี่ยมันหายไปเท่าไหร่ก็อาจจะก่อให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีอาชญากรรมหรือปัญหาทางสังคมติดตามมาค่อนข้างมากถ้าประเทศหรือสังคมนั้นๆเนี่ยไม่มีการบังคับใช้กฎหมายที่ดีเรากังวลเรื่องระบบการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยมากกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องของกฎหมายมันจะกลายเป็นสิ่งสำคัญมากๆว่าคุณต้องออกกฎหมายหรือว่ากฎเหล็กที่สามารถคุมได้ไปถอดตัวอย่างหรือว่าโมเดลจากสิงคโปร์ก็ได้คุณผู้ชมครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่เก็บรายได้เก็บเงินจากการมีคาสิโนสูงสุดอันดับที่3ของโลกถามว่าสิงคโปร์ทำยังไงข้อห้ามเลยกฎเหล็กอันแรกก็คือว่าอายุต่ำกว่า21ปีห้ามเข้าและถ้าเกิดว่าเป็นคนในพื้นที่อยากจะเข้าคุณต้องแสดงตัวตนให้ชัดเจนแล้วมีค่าเข้าด้วยนะอย่างถ้าเกิดว่าเขาจะคิดเป็น24ชั่วโมงเข้ามาเล่นเนี่ย24ชั่วโมงคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,700 บาทแต่ถ้าเกิดโอ้โหมันต้องเข้าทุกวันเลยเสียรายวันไม่คุ้มอ่ะผูกเป็นรายปีก็ได้ปีหนึ่งตกประมาณ 53,700 บาท
ต่างชาติเข้าฟรีนะครับแล้วอีกประเทศหนึ่งที่มีการถกเถียงเรื่องการเปิดคาสิโนก็คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยอ่ะเขามีแผนออกมาแล้วโอซาก้าเปิดปี72นางาซากิเปิดปี73แล้วก็ฟุกุโอกะเปิดปี74เป้าหมายเหมือนไทยเลยก็คือในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแล้วก็สร้างรายได้เข้าประเทศเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าสิ้นเดือนนี้นะครับ28มีนาคมเนี่ยทั้งผลการศึกษาแล้วก็ร่างกฎหมายจะเข้าสภาดูซิว่าตั้งแต่สมัยคุณทักษิณที่พยายามที่จะปั้นให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาและจะทำคลอดเสร็จได้ในสมัยคุณเศรษฐาหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะคือถ้าเอามันมีทั้งด้านดีและมันมีทั้งด้านเสียมันเหมือนดาบสองคมแต่จะทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดเนาะใช่ครับวันนี้ขอบคุณคุณโจนะคะขอบคุณครับ